สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับขออนุญาตสัมภาษณ์อาจารย์กว่าจะมาเป็นอาจารย์ลอยชุนพงทองที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวันนี้นะคะขอเริ่มคำถามแรกเลยนะคะในวัยเด็กอาจารย์ชอบเรียนวิชาอะไรและทำไมถึงเลือกเรียนวิศวะคะก่อนอื่นต้องบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่มาสัมภาษณ์ผมในงานนี้นะครับในตอนเด็กๆเนี่ยผมเป็นเด็กที่ไม่ค่อยชอบเรียนในโรงเรียนผมชอบเรียนของผมเองและวิชาที่ชอบที่สุดก็ไม่พ้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ไอ้คณิตศาสตร์เนี่ยที่ชอบเพราะว่ามันง่ายคือไม่ต้องอ่านหนังสืออะไรมากไม่ต้องทำแบบฝึกหัดอะไรมากและเด็กขี้เกียจที่พูดง่ายๆว่าหัวดีเนี่ยส่วนมากจะชอบคณิตศาสตร์ทีนี้พอโตขึ้นมันก็มีวิชาที่ต้องคำนวณเช่นฟิสิกส์หรือว่าวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณก็เลยส่งผลให้อยากจะเรียนในแนวที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ชั้นสูงไอ้ตอนที่ผมสอบเทียบจากม.4ไปม.6แล้วก็เข้าวิทยาศาสตร์จุฬานั้นผมอยากจะเป็นนักฟิสิกส์ไม่อยากเป็นวิศวกรแต่ด้วยเหตุที่ว่านักฟิสิกส์โดยเฉพาะในเมืองไทยหรือจะว่าไปที่ไหนในโลกเนี่ยมันไม่ค่อยทำเงินเป็นวิศวกรทำเงินกว่าและอย่างที่ผมบอกเนี่ยพื้นฐานของคนมันมาไม่เท่ากันครอบครัวผมไม่ได้มีสตางค์ผมก็ต้องเอาเงินไว้ก่อนแล้วก็เวลาว่างเวลาอื่นที่ว่างจากการทำมาหากินก็เอาไปศึกษาสิ่งที่ตัวเองสนใจแล้วอาจารย์มีจุดเด่นในการเรียนที่แตกต่างกับเพื่อนๆอย่างไรมีวิธีการเรียนรู้สิ่งต่างๆของศาสตร์หลากหลายแขนงอย่างลึกซึ้งและเป็นที่ยอมรับของคนในวงการแขนงนั้นๆอย่างไรคะจุดเด่นที่แตกต่างจากคนอื่นจากเพื่อนคนอื่นก็คือผมมีวิธีแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในแบบของผมเองในสไตล์ของตัวเองก็คือผมไม่อยากใช้วิธีที่มีในตำราผมคิดนอกกรอบมาโดยตลอดคือผมไม่ได้ไปโรงเรียนเพื่อที่จะเรียนตามที่ครูเขาสอนแต่ผมเรียนเพื่อเอาไอเดียแล้วก็มาสร้างไอเดียใหม่เพราะฉะนั้นการเรียนของผมเนี่ยมันจะไม่ตรงกับข้อสอบผมไม่ได้เรียนเพื่อที่จะทำข้อสอบแต่ผมเรียนเพื่อที่จะศึกษาวิธีวิเคราะห์ของคนที่เขียนทฤษฎีเขียนตำราแม้แต่การศึกษาพุทธธรรมก็ตามผมไม่ได้เรียนว่าพุทธเจ้าสอนอย่างไรผมเรียนว่าวิธีคิดของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอย่างไรและนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้ผมต่างจากคนอื่นขออนุญาตสอบถามเรื่องส่วนตัวนิดนึงนะคะอาจารย์อาจารย์ชอบฟังเพลงแนวไหนแล้วชอบกีฬาประเภทไหนคะคืออย่างนี้ครับตัวผมเองเนี่ยชอบดนตรีมากกว่าชอบเพลงโดยเฉพาะดนตรีคลาสสิกดนตรีที่ผมฟังได้เรื่อยหมายความว่าฟังแล้วไม่เบื่อฟังได้ทั้งวันก็คือดนตรีในแนวบาโรกยกตัวอย่างก็คือโจนาธานเซบาสเตียนบาร์กอย่างเงี้ย J.S. บาร์กคือฟังได้เรื่อยๆทั้งวันมันไม่มีความเป็นโรแมนติกหรือว่ามันไม่มีความสนุกหวือหวาเหมือนกับดนตรีอื่นมันเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็มันเหมือนกับว่าเข้ากับคลื่นสมองได้ดีนะมันก็เหมือนกับคนที่ชอบคณิตศาสตร์เนี่ยส่วนมากเขาก็จะชอบดนตรีคลาสสิกบาโรกเรื่องกีฬาเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเล่นแต่ว่าผมก็เล่นปิงปองแล้วก็วิ่งก็คือผมชอบออกกำลังกายนะเป็นกิจวัตรเลยทุกวันนี้ก็วิ่งบนสายพานบ้างบางทีก็ออกไปข้างนอกบ้างกีฬาที่ผมชอบที่สุดก็คือปิงปองและอันนี้ก็คือสามารถเดาได้ด้วยคนชอบคณิตศาสตร์มีแนวโน้มที่จะชอบปิงปองสนุกเกอร์แล้วก็ฟังดนตรีคลาสสิกแบบบาโรกมันเป็นพล็อตที่คลาสสิกของคนกลุ่มนี้ในสมัยเรียนนอกจากเรียนแล้วอาจารย์ทำกิจกรรมอะไรบ้างคะสมัยที่เรียนจุฬานั้นกิจกรรมที่ผมสนใจที่สุดก็คือผมสนใจวิธีคิดของเพื่อนเพื่อนผมก็จะชอบคุยกับเพื่อนหลายคณะผมอยากจะรู้ว่าเขาคิดในประเด็นต่างๆของชีวิตหรือมีความเห็นอย่างไรแล้วมันแปลกตรงที่แต่ละคณะเนี่ยมีวิธีคิดที่ต่างกันมันเลยทำให้ผมเข้าใจวิธีคิดของคนอื่นมากขึ้นทำไมอาจารย์ถึงทำดิกชันนารีคะเหตุที่ผมมาทำดิกชันนารีอังกฤษไทยอังกฤษเนี่ยนะครับมันเกิดจากการที่ผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่ค่อยมีความอดทนในเรื่องของภาษาแต่ว่าผมเป็นคนที่จัดระเบียบจัดรูปแบบวิธีการคิดได้ดีและผมคิดว่าผมสามารถทำดิกชันนารีได้ดีกว่าคนอื่นที่ผ่านมาและผลมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆดิกชันนารีของผมเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดในยุคนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยของยุคนั้นคืออย่างนี้ครับไม่ว่าคุณจะเขียนตำราดีแค่ไหน
หนังสือจะได้รับการยอมรับแค่ไหนคุณไม่มีทางที่จะขายได้ดีไปกว่าพจนานุกรมหนังสือพจนานุกรมเป็นหนังสือที่ได้รับการยกเว้นว่าไม่เข้าประกวดในหนังสือขายดีเพราะว่าจะประกวดทีไรพจนานุกรมเนี่ยหรือดิกชันนารีเนี่ยมันชนะเขาทุกครั้งเพราะมันขายดีกว่าเขาและยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่ดิกชันนารีของผมขายดีที่สุดมันก็เลยเป็นทุนรอนให้ผมสร้างเนื้อสร้างตัวต่อมาทำไมอาจารย์ถึงทำเกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษาการคำนวณดาราศาสตร์ของสำนักพระราชวังคะตำแหน่งที่ปรึกษาทางด้านดาราศาสตร์ของสำนักพระราชวังเนี่ยคุณต้องเข้าใจอยู่อย่างว่าสำนักพระราชวังงานโหรพราหมณ์เขามีหน้าที่คำนวณปฏิทินทางจันทรคติของไทยซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำหนดวันหยุดในทางจันทรคติก็คืออย่างเช่นวันมาฆบูชาวิสาขบูชาอาสาฬหบูชาเข้าพรรษาเหล่านี้มาจากปฏิทินไทยและการคำนวณปฏิทินไทยนั้นมันเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ที่ไม่ง่ายหลายคนมองว่าเอ๊ะการคำนวณปฏิทินมันน่าจะง่ายเพราะว่ามันน่าจะวนไปวนมาคือรู้แค่นิดหน่อยก็สามารถคำนวณปฏิทินได้อันนี้ไม่เป็นความจริงแล้วก็บางคนแม้แต่นักดาราศาสตร์ก็มองว่าเอ๊ะการคำนวณปฏิทินมันมีแต่บวกลบคูณหารไม่น่ามีอะไรซับซ้อนไม่ต้องใช้แคลคูลัสมันน่าจะเป็นศาสตร์ที่ง่ายอันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่ผิดไอ้บวกลบคูณหารเนี่ยมันสามารถทำให้ยากหรือซุปเปอร์ยากเลยก็ได้อย่าไปมองว่าไอ้เครื่องหมายง่ายๆอย่างนี้มันจะเป็นโจทย์ที่ง่ายและแม้แต่ผมพยายามถ่ายทอดสอนวิธีการคำนวณปฏิทินเนี่ยนะสอนหลายที่ตามคำเชิญแล้วก็อัดคลิปมาก็เยอะแต่หาคนที่จะเข้าใจการคำนวณอธิกวาลเนี่ยน้อยมากๆคือมันยากขนาดนั้นนะอาจารย์คะทราบว่าการผลงานตีพิมพ์ในวารสารราชบัณฑิตจำนวนมากมากกว่าราชบัณฑิตหลายท่านปัจจุบันอาจารย์มีตำแหน่งหรือหน้าที่อะไรในราชบัณฑิตคะของราชบัณฑิตเนี่ยผมไม่ได้เป็นราชบัณฑิตนะครับผมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสหวิทยาการซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดหนึ่งของราชบัณฑิตแล้วก็มันไม่ใช่ตำแหน่งประจำมันเป็นตำแหน่งเรียกว่าผู้ทรงคุณวุฒิหรือว่าตำแหน่งกิตติคุณอะไรประมาณนั้นที่เขาพยายามรวบรวมนักวิชาการหลากหลายสาขามาอยู่ด้วยกันอาจารย์คะทำไมถึงย้ายไปอยู่แคนาดาและช่วงแรกลำบากไหมคะผมย้ายมาอยู่แคนาดาช่วงปี1999ก็ร่วม22ปีแล้วเพราะว่าช่วงนั้นเขาเปิดรับผู้ย้ายถิ่นฐานถาวรถ้าเป็นภาษาอเมริกันเขาก็เรียกว่าให้กรีนการ์ดแต่เขาเรียกว่า permanent resident visa ก็คือผู้อยู่อาศัยถาวรตั้งแต่ยังอยู่ในเมืองไทยด้วย qualification ที่เป็นที่ยอมรับของแคนาดาแล้วก็พอมาถึงใหม่ๆผมก็ล้มลุกคลุกคลานเหมือนกับผู้อพยพใหม่เรามีความเสียเปรียบหลายด้านเมื่อเทียบกับเจ้าถิ่นก็เหมือนกับคนพม่าย้ายมาอยู่เมืองไทยก็เสียเปรียบคนไทยเป็นธรรมดาแต่มันจะต้องพิสูจน์ความสามารถนะแล้วก็ผมก็ได้พิสูจน์ความสามารถแล้วโดยเฉพาะทางด้านวิศวกรรมจนได้มาเป็นตำแหน่งวิชาการที่สูงที่สุดในสาขาวิศวกรรมเหมืองบนดินของประเทศแคนาดาปัจจุบันอาจารย์เป็นยูทูบเบอร์ที่มีอิทธิพลต่อความคิดและวิธีคิดของคนไทยเป็นอย่างมากอยากทราบว่าคลิปลับของอาจารย์ในการทำคลิปวิดีโอคืออะไรคะในเมืองไทยเนี่ยหลายคนก็คงจะทราบดีว่าเป็นผู้ที่ให้ความรู้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนทางการเงินใดๆทั้งสิ้นรายได้ของยูทูบเบอร์นั้นส่วนมากเขามาจากสปอนเซอร์แล้วก็ช่องของผมเนี่ยไม่รับสปอนเซอร์ส่วนโฆษณานั้นคือให้มีโฆษณาเพื่อที่จะให้ YouTube โปรโมทคลิปเท่านั้นเองไม่ได้มีเอาไว้เพื่อทำรายได้อย่างไรก็ตามสำหรับคนที่อยากจะมาเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยนะครับผมมีข้อแนะนำต่อไปนี้และเป็นสิ่งที่คุณควรระลึกเอาไว้การที่จะเป็นยูทูบเบอร์ที่ดีเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่สำคัญจะต้องทำการบ้านเยอะๆคนอื่นเขาทำ1คลิปใช้เวลาเตรียม2ชั่วโมงคุณอาจจะต้องเตรียม2วันเลยต้องศึกษาหาความรู้ให้มากเพื่อที่จะมาพูดเพียงไม่กี่นาทีแล้วก็พยายามทำให้สั้นกระชับได้ใจความไม่ย่นเยอะเพราะว่าคนสมัยนี้เขาไม่มีเวลาที่มาฟังอะไรยืดยาวจะต้องทำให้ทุกนาทีของเขาเนี่ยที่รับชมรับฟังเราเนี่ยคุ้มค่าที่สุดแล้วเขาก็จะติดตามว่าเรามีอะไรพูดแล้วเขาได้ความรู้พูดด้วยตรรกะที่เขายอมรับสิ่งที่สำคัญก็คือ
ไอ้การเป็นยูทูบเบอร์แล้วหวังเงินจากโฆษณาเนี่ยผมจะบอกว่ามันได้น้อยมากๆคุณจะต้องไปหวังอย่างอื่นเช่นหวังมีสปอนเซอร์ซึ่งกว่าจะมีสปอนเซอร์ได้คุณจะต้องได้รับการยอมรับอย่างสูงเพราะฉะนั้นไอ้คนที่มีทุนรอนแต่เดิมเนี่ยมันก็เลยได้เปรียบอีกอันนึงก็คือจะต้องไปร่วมมือกับคนที่เขาจะขายสินค้าหรือว่ามีบริการอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องถึงนำไปสู่การทำเงินแต่ว่ากรณีของผมเนี่ยผมไม่สนใจส่วนนั้นเลยมันก็เลยเป็นข้อได้เปรียบแล้วก็ผมก็เกษียณแล้วเวลาว่างก็ค่อนข้างเยอะนะผมก็เอาเวลาเนี่ยศึกษาไอ้สิ่งที่ผมสนใจและบางครั้งก็ศึกษาส่วนที่คนอื่นเขาสนใจและเขามีคำถามไม่รู้จะถามใครถ้าผมเห็นว่าคำถามนั้นดีมีประโยชน์ต่อคนอื่นผมก็จะช่วยตอบให้และหลายครั้งที่ผมตอบเนี่ยไม่ใช่ว่าผมเห็นคำถามปุ๊บผมตอบเลยผมทำการบ้านมาเยอะและหลายครั้งแม้นว่าผมเป็นผู้เชี่ยวชาญของสาขานั้นผมก็ยังไม่กล้าตอบยังต้องทำการบ้านอีกเยอะจึงมั่นใจแล้วก็นำผลการวิเคราะห์มาทำเป็นคลิปในมุมมองที่น่าสนใจอาจารย์คะอยากให้อาจารย์เล่าถึงหน้าที่การงานในแคนาดามีอะไรบ้างคะในอดีตเนี่ยผมเป็นวิศวกรเหมืองแร่แล้วก็ทำงานควบไปกับธรณีวิทยาด้วยหน้าที่หลักของผมก็คือคำนวณอย่างชนิดที่ทำยังไงให้ทำเหมืองด้วยต้นทุนที่ถูกที่สุดแล้วก็กำไรมากที่สุดแล้วนอกจากนี้งานที่ผมชอบมันเป็นงานคำนวณทางธรณีวิทยาก็คือคำถามที่ว่าแหล่งแร่เนี้ยมีทองคำหนักกี่ตันที่สามารถขุดขึ้นมาได้และคุ้มค่ารวมถึงน้ำมันโดยเฉพาะทรายน้ำมันในแคนาดาว่ามีกี่ล้านบาร์เรลที่อยู่ในแหล่งแล้วก็ผมก็ประสบความสำเร็จในการทำงานมากคนไทยอาจจะไม่ทราบในแคนาดาก็มีวิศวกรรมสถานทางด้านเหมืองแร่แล้วก็ปิโตรเลียมตั้งหากเลยเพราะว่ามันเป็นวิศวกรรมสถานที่ใหญ่ที่สุดแล้วผมก็ได้รับเกียรติเป็นประธานทางวิชาการของวิศวกรรมเหมืองบนดินก็คือเป็นประธานของสาขานอกจากนี้ก็ยังเป็นประธานตัดสินผลงานที่จะตีพิมพ์ใน journal ที่เก่าแก่ของโลกชื่อว่า CIM journal ของสาขาเช่นกันแต่สิ่งที่พลิกผันทำให้เกษียณก่อนวัยก็คือเกษียณตั้งแต่อายุ 45-46 เนี่ยมันไม่ได้มาจากเงินเดือนอย่างเดียวหรือค่าจ้างที่ได้รับนะมันมาจากการลงทุนที่มีวิสัยทัศน์ที่มองเห็นอะไรล่วงหน้าอย่างเช่นเรื่องของมาริวาน่าหรือกัญชาเนี่ยผมก็ไปลงทุนเยอะนะแล้วผมเห็นว่าอนาคตมันดีแน่นอนทั้งกัญชาและกัญชงนะแล้วก็มาถูกทางก็เลยทำให้ไม่ต้องทำงานละแล้วคุณสมบัติอะไรที่อาจารย์คิดว่ามีผลต่อความสำเร็จคะคือผมอยากจะบอกว่าการที่คนจะประสบความสำเร็จเนี่ยมันไม่ใช่มองแค่ความรู้หรือความเก่งทางวิชาการหรือความสามารถอย่างเดียวแต่มันจะต้องมีความรู้ด้านอื่นประกอบกันโดยเฉพาะความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงินการบริหารจัดการแล้วก็ความเข้าใจจิตวิทยาบุคคลอื่นนิยามที่บอกว่าประสบความสำเร็จเนี่ยคนไทยส่วนมากไปมองที่เงินและแน่นอนพื้นฐานน่ะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเงินเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของคนที่จะประสบความสำเร็จอย่างน้อยคุณต้องช่วยเหลือตัวเองได้อย่างสบายๆมีเงินสำหรับครอบครัวไม่เดือดร้อนอันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จทางด้านการเงินไม่จำเป็นจะต้องรวยเป็นมหาเศรษฐีแต่ว่าจะต้องมีเงินใช้สบายๆนอกจากความสำเร็จทางด้านนี้แล้วยังต้องไปมองความสำเร็จทางด้านอื่นเช่นมีเวลาดูแลสุขภาพดีหรือเปล่ามีเวลาออกกำลังกายหรือเปล่ามีเวลาให้กับครอบครัวแค่ไหนและเติมยอดไปจากนั้นก็คือมีเวลาทำในสิ่งที่ตัวเองชอบเพราะฉะนั้นเวลามองใครว่าประสบความสำเร็จเนี่ยอย่าไปมองแค่มุมเดียวอย่าไปมองว่าคนไหนมีเงินมากที่สุดคนนั้นประสบความสำเร็จมากที่สุดมันไม่จำเป็นหรอกครับอย่างศาสดาของศาสนาทั้งหลายเขาก็ไม่ใช่ว่าเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในยุคนั้นแต่เขาสามารถนำความคิดของคนหมู่มากในยุคนั้นแล้วก็สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันได้พระเจ้ามีจีวรแค่3ชุดรองเท้าก็ไม่มีบาทก็มีอันเดียวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจะไปนิยามว่าความสำเร็จขึ้นอยู่กับเงินทองนั้นมันไม่ถูกต้อง
แต่ว่ายุคสมัยเนี้ยปัจจุบันเนี้ยความสำคัญของเงินทองนั้นมันสำคัญมากกว่าสมัยก่อนและมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วแหละที่ว่าคุณจะต้องทำงานเพื่อหาเงินเพื่อที่จะช่วยเหลือตัวเองให้ได้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือพอได้เงินมาเยอะแล้วเนี่ยอย่าไปหลงว่าจะต้องทำเงินต่อไปอีกคุณต้องมีเวลาทำอย่างอื่นอย่างที่ผมบอกไว้แล้วก็คือต้องมองมิติอื่นด้วยไอ้ความฉลาดของมนุษย์เนี่ยผมแบ่งได้เป็น3กลุ่มก็คือ1ความฉลาดทางด้าน IQ หมายความว่าฉลาดในแง่แก้ปัญหาเชิงตรรกะซึ่งเป็นความฉลาดพื้นฐานที่สำคัญอันที่2เป็นความฉลาดทางด้าน management หรือการบริหารจัดการและอันที่3อันนี้ก็สำคัญมากก็คือเป็นเรียกว่า wisdom หรือความฉลาดที่จะทำให้ตัวเองพ้นทุกข์มีความสุขแต่ทราบมาว่าอาจารย์ชอบอ่านหนังสือมากกว่าไปเที่ยวเพราะอะไรคะในตอนที่ผมเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยผมก็เหมือนกับเด็กทั่วไปเรียนเล่นตามภาษาแต่ว่าพอโตขึ้นมาหน่อยสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดก็คืออ่านหนังสือเพราะว่าการอ่านหนังสือมันทำให้เรารู้และทุกวันนี้ผมยังชอบอ่านชอบดูสารคดีชอบดูข่าวมากกว่าไปเที่ยวเพราะผมรู้สึกว่าผมได้รู้มากขึ้นการไปเที่ยวนั้นมันเป็นการเห็นทางกายภาพเท่านั้นเองมันไม่ได้เห็นแบบเข้าใจแต่การศึกษาผ่านสารคดีผ่านบทความเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนที่ผมเป็นนิสิตจุฬาส่วนมากจะเจอผมได้ที่ห้องสมุดนะผมก็จะสิงอยู่ในห้องสมุดนั่นแหละแต่ว่าจะอ่านหนังสือเรียนหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงผมอาจจะอ่านหนังสือแบบอื่นหรือค้นคว้าหาคำตอบอะไรสักอย่างนึงแล้วอาจารย์ชอบทานอาหารประเภทไหนคะหลายคนก็อาจจะพอจะทราบว่าตอนเช้าผมกินมังสวิรัติเรียกว่าเอาซุปเปอร์ฟู้ดทุกอย่างมารวมกันเช่นข้าวโอ๊ตซีดของพวกเบอร์รี่แล้วก็เกรนของพวกดอกทานตะวันเม็ดฟักทองอะไรก็ดีเนี่ยรวมถึงขิงด้วยเอามาเทรวมกันแล้วก็เติมน้ำร้อนเรียกว่ากินแบบพระคือกินโดยที่ไม่สนใจรสชาติอะไรเลยแล้วตามด้วยแอปเปิ้ล1ลูกแล้วก็โยเกิร์ต1ถ้วยสำหรับอาหารกลางวันเนี่ยมันต้อง flexible เผื่อที่จะไปกินข้างนอกผมก็กินแบบปกติที่ทุกคนกินกันแต่ว่าผมเน้นผักเยอะผมไม่ค่อยกินเนื้อเมื่อเทียบกับคนอื่นส่วนอาหารเย็นเนี่ยปัจจุบันผมกินน้อยจะถือว่ากินครึ่งมื้อก็ได้แล้วก็อาหารที่ผมกินส่วนมากนั้นมันหลากหลายมีทั้งไทยจีนเวียดนามญี่ปุ่นอินเดียอาหารยุโรปในบางครั้งแล้วก็บางทีก็เอธิโอเปียอาหารแอฟริกาผมเน้นความหลากหลายของอาหารเพราะว่าไอ้ความหลากหลายนั้นมันนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีกิจกรรมของครอบครัวที่อาจารย์ชอบทำมากที่สุดคืออะไรคะกิจกรรมที่ผมและครอบครัวเนี่ยทำร่วมกันประจำก็คือเดินป่าเดินออกกำลังกายเนี่ยนะครับเดินสัก 5-6 กิโลแล้วก็พาเด็กไปเดินด้วยอาจารย์คะหลายคนอยากทราบวิธีเลี้ยงลูกของอาจารย์ว่ามีเทคนิคการเลี้ยงลูกอย่างไรบ้างคะพูดถึงลูกเนี่ยผมมีลูกชาย2คนแต่สื่อมักจะรู้จักคนแรกคนเดียวก็คือน้องมักส่วนคนเล็กเนี่ยก็คือน้องเมธมักกับเมธมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเขาเป็นเด็กพิเศษทั้งคู่แล้วก็พิเศษกันคนละขั้วไม่สามารถเรียนในโรงเรียนปกติได้มักจะต้องไปเรียนโรงเรียนที่เรียกว่า Gifted School หรือโรงเรียนที่ออกแบบสำหรับเด็ก IQ สูงโดยเฉพาะแล้วก็เขาก็ยังเป็นท็อปของคลาสส่วนเมธตรงกันข้ามเขาต้องไปเรียนโรงเรียนพิเศษเช่นกันแต่ว่าเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กพิเศษที่ IQ ต่ำที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ที่จะต้องมีคนประกบชนิดตัวต่อตัวและเมธก็เป็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดในโรงเรียนของเขาเพราะฉะนั้นไอ้ประสบการณ์การเลี้ยงลูกของผมเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับครอบครัวคนอื่นมันทำให้ผมเรียนรู้ชีวิตของคนที่มีสติปัญญาแตกต่างกันมากทำให้เข้าใจชีวิตมากขึ้นจากการเลี้ยงลูกทั้งสองคนถ้าจะพูดถึงวิธีเลี้ยงลูกที่ดีเนี่ยมันจะต้องคุยกันนานแต่ว่าสิ่งที่ผมพบและเห็นมากในเมืองไทยก็คือการคาดหวังลูกมากเกินไปคือพ่อแม่ทุกคนเวลามีลูกเนี่ยก็คาดหวังลูกให้ได้ดิบได้ดีอันนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่าการคาดหวังมากเกินไปมากจนเกินกำลังของเขาอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่จะทำร้ายตัวเขาอีกอันนึงที่ผมมองว่ามันจะเป็นพิษเป็นภัยสำหรับเด็กก็คือ
การเรียนเพื่อให้ทำข้อสอบให้ได้การเรียนเพื่อให้ได้คะแนนสูงโดยที่ไม่ได้เรียนทักษะที่จะเอาไปประกอบอาชีพทักษะการพูดทักษะการบรรยายทักษะการรายงานหรือพรีเซนต์สิ่งที่ตัวเองได้ศึกษาหาความรู้มาให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายอันนี้จะขาดมากสำหรับเด็กไทยและมันเป็นปัญหาใหญ่มันเป็นทักษะที่ต้องใช้เยอะเรื่องของซอฟต์สกิลนั้นผมอยากให้พ่อแม่ไทยทุกคนตระหนักให้ดีสมมุติว่าคุณเรียนสิ่งที่อยู่ในตำราแต่ว่ามันไม่ได้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรและเด็กที่มีความสามารถนั้นผมอยากให้เขาเปิดรับทักษะต่างๆโดยรอบไม่ใช่ว่าเอาแต่ทักษะที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยผมยกย่องการเลี้ยงลูกแบบยิวมากเพราะว่าเขาส่งเสริมทักษะทางด้านอื่นความรู้รอบตัวไม่ใช่เอาแต่เรียนในโรงเรียนหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าอย่างมักเนี่ยเขาทำกับข้าวเขาทำอาหารได้ดีมากสำหรับเด็กในวัยเขามีทักษะทางดนตรีทักษะการทำงานร่วมกับคนอื่นทักษะการบรรยายตลกทักษะในการอธิบายไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะประกอบกันที่ทำให้เด็กมีอนาคตที่ดีมีความเป็นผู้นำสูงและสำหรับการเลี้ยงน้องเมธนั้นมันเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสมากต้องใช้แรงงานมากกว่าเลี้ยงเด็กปกติถึง3เท่าซึ่งผมไม่อยากบรรยายในที่นี้นะมันจะต้องอยู่ในสมาคมสำหรับเด็กออทิสติกโดยเฉพาะแล้วก็เป็นกลุ่มที่ซีเวียด้วยอาจารย์คะสิ่งที่อาจารย์อยากทำเพิ่มเติมต่อไปในช่องรอยอะคาเดมี่คืออะไรคะในช่องรอยอะคาเดมี่เนี่ยมีหลายคนเรียกร้องให้ผมสอนเกี่ยวกับพุทธศาสนาก็คือเรื่องของพุทธธรรมผมเห็นว่าคนไทยในปัจจุบันเนี่ยมีความเข้าใจในพุทธศาสนาน้อยกว่าที่ควรจะเป็นแล้วก็โดยเฉพาะพุทธศาสนาที่ถูกต้องที่อ้างอิงหลักเหตุผลตรรกะทางวิทยาศาสตร์ได้และผมอยากจะสอนในส่วนที่มันยากแก่ความเข้าใจตำราที่มีอยู่นั้นน้อยคนที่จะอ่านแล้วก็น้อยคนที่อ่านแล้วจะเข้าใจผมเชื่อว่าผมสามารถช่วยให้คนส่วนมากเข้าใจพุทธศาสนาในทางที่ถูกต้องได้และเกิดประโยชน์ต่อเขาในการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันในยุคสมัยนี้แล้วอาจารย์ชอบดูหนังแนวไหนและชอบเรื่องไหนเป็นพิเศษคะส่วนมากจะเป็นหนังที่ได้รับรางวัลออสการ์แบบ Best Picture แต่ไม่จำเป็นเสมอไปผมเน้นที่เนื้อหาแล้วก็เน้นที่การถ่ายภาพมากกว่าไอ้ Special Effectผมเน้นที่ศิลปะมากกว่าภาพยนตร์ที่ผมชอบมากที่สุดหลายคนอาจจะไม่รู้จักเลยก็คือ12 Angry Men โดยเฉพาะเวอร์ชัน2000เป็นภาพยนตร์ที่ลงทุนถูกมากผมเห็นครั้งแรกเนี่ยผมคิดว่าจะดูแค่ผ่านๆแต่ปรากฏว่าพอดูแล้วตื่นเต้นมากจะต้องกลับมาดูซ้ำอีกรอบหนึ่งแล้วดูไปแล้ว4รอบนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องคลาสสิกอย่างเช่น Oliver อย่างเงี้ยหรือ7 Samurai อย่างเงี้ยก็ถ่ายภาพได้สวยมากหนังคลาสสิกอีกอันนึงที่ชอบก็คือ Thriller List แล้วก็ Forrest Gump อาจารย์ชอบนักวิทยาศาสตร์ท่านใดเป็นพิเศษคะพูดถึงนักวิทยาศาสตร์ที่ผมชอบเนี่ยนะหลายคนก็คงจะทราบว่าผมชอบอัลเบิร์ตไอน์สไตน์อันนี้ก็เป็นฮีโร่ของหลายคนเพราะว่านอกจากการต่อสู้ทางทฤษฎีแล้วเขาก็มีการต่อสู้ทางชีวิตของเขาที่น่าประทับใจแล้วก็มีwisdom ที่ทำให้เกิดปัญญาแก่ผู้อ่านนอกจากไอน์สไตน์แล้วเนี่ยคนที่ผมชอบมากอีกคนหนึ่งและหลายคนไม่รู้ก็คือริชาร์ดไฟแมน the greatest explainer เป็น scientist ที่อธิบายอะไรได้ดีที่สุดในโลกเลยในภาษาอังกฤษนะครับคือคนส่วนมากก็รู้จักไอน์สไตน์สตีเฟนฮอว์กิงแต่ว่าคนที่อยู่ตรงกลางระหว่างสองคนนี้เนี่ยก็คือยุคระหว่างสงครามร้อนกับสงครามเย็นเนี่ยนะครับก็คือริชาร์ดไฟแมนเป็นหนึ่งใน scientist ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่20เป็นคนที่ทำให้ผมเชื่อว่าถ้าคุณเก่งจริงคุณจะต้องอธิบายได้ดีในภาษาที่ทำให้คนอื่นเข้าใจได้โดยง่ายไม่ใช่ริชาร์ดไฟแมนคนเดียวที่พูดไอน์สไตน์ก็พูดและนี่คือที่มาที่ผมพยายามพิสูจน์ตนเองว่าจะต้องอธิบายให้คนอื่นเข้าใจให้ได้อาจารย์คะอยากทราบว่าอาจารย์มีปรัชญาในการดำรงชีวิตอย่างไรคะ
ปรัชญาในการดำรงชีวิตของผมเนี่ยก็คือผมเชื่อหลักพุทธธรรมในเชิงวิทยาศาสตร์ไอ้ส่วนที่ไม่สอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ผมก็ไม่เชื่อถ้าจะพูดแบบง่ายๆก็คือผมเชื่อพุทธศาสนาในแนวของท่านพุทธทาสภิกขุนะครับเลือกเชื่อไอ้ส่วนที่มันเป็นวิทยาศาสตร์ส่วนที่สามารถใช้ได้กับชีวิตประจำวันในปัจจุบันและคำถามสุดท้ายนะคะถ้าให้อาจารย์นิยามตัวเองสั้นๆจะนิยามอย่างไรคะในแง่ของการทำงานเนี่ยผมเป็นนักเรียนนักคิดแล้วก็นักปฏิบัติทำให้เกิดผลในแง่ของปรัชญาความคิดผมศึกษาให้รู้ให้เข้าใจเป็นผู้ที่ไม่งมงายแล้วก็เบิกบานก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในวันนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์อยากจะมาเป็นอาจารย์ลอยชุนพงทองซึ่งได้รับความรู้หลักคิดและข้อคิดเห็นที่สามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสร้างอาชีพและเป็นต้นแบบที่ดีเยี่ยมให้กับน้องๆรุ่นถัดไปค่ะขอบพระคุณเช่นกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาทุกท่านอย่าเพิ่งไปนะครับสวทช.ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับการจัดงานแนะรูปแบบออนไลน์ในปีนี้โดยสแกน QR Code หรือคลิกที่ URL นี้ก็สามารถเริ่มทำแบบสอบถามได้ทันทีโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีครับและเพียงตอบแบบสอบถามก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากเราอย่าลืมตอบให้ครบทุกข้อแล้วมาลุ้นเป็นผู้โชคดีกับเรานะครับ